ไฮโซแฮปปิ้งส์ครับมาพูดถึงเรื่องราวของรถนะครับ Porsche นะครับในยุค60นะครับอลังการขนาดไหนไปดูครับสวัสดีค่ะพบกับแฟนในช่วงไฮโซแฮปปิ้งส์นะคะและในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยค่ะกับคุณหนึ่งสุริยนต์ศรีอรทัยกุลนะคะใครที่จำได้นะคะถ้าจับแว่นของเขานะคะในรายการ The Poll เดี๋ยวเขาจะมาบอกนะคะว่างานพิธีกรของเขานี่เรียกว่าไม่ได้ทำเล่นๆนะคะถ้าจับขาแว่นกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเจ้าพ่อวงการเพชรหนึ่งสุริยนต์ศรีอรทัยกุลไปแล้วค่ะสำหรับการเป็นพิธีกรรายการ The Poll เข้าใจความต่างอย่างมีสไตล์ให้กับรุ่นพี่ป๊อปวราวุธเหล่าหพงษ์ชนะแม้จะได้เห็นหน้าบนหน้าจอแค่นาทีเดียวแต่งานนี้หนึ่งสุริยนต์บอกว่าไม่ได้ทำเล่นๆนะคะอันนี้ไม่ใช่งานอดิเรกนะครับเป็นงานจริงจังเขาบอกว่าเป็นงานจริงจังเพราะงานพิธีกรเป็นงานที่มีเกียรติและเป็นงานที่ผมรักด้วยเพราะฉะนั้นตั้งใจทําจริงๆครับตั้งใจทําอย่างเต็มที่นะครับมีการไปสอบใบผู้ประกาศด้วยนะครับแล้วก็มีการซ้อมบทนะครับทุกอย่างทําตามคิวทุกอย่างเรียบร้อยหมดและที่สําคัญนะครับผู้ใหญ่ที่บอกมาว่าเราทำตรงนี้เราต้องให้เกียรติกับคนดูนะครับต้องทำออกมาแล้วทำให้ดีที่สุดนะครับมีมุมเฉพาะครับแต่ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนฉากแล้วนะเพราะฉากใช้มา2ปีครับก็จะมีมุมอยู่ที่คืองานเยอะมากก็เลยขอพี่ป๊อปว่าขอมาถ่ายที่บริษัทนะครับก็เลยทำเป็นมุมห้องทำงานไว้ชั้นหนึ่งนะครับก็ทำเป็นฉากไว้สำหรับรายการ The Poll โดยเฉพาะครับถามว่ายากไหมแน่นอนครับการที่เราตรงนี้เราต้องโฟกัสอยู่นะครับกับกล้องเนี่ยแล้วก็ต้องอยู่กับสมาธิก็คงเป็นอะไรซึ่งไม่ง่ายนะครับแล้วมาประจวบเกาะเหมาะกับคำพูดต่างๆที่เราพูดแล้วต้องโปรเจกต์เสียงออกไปเนี่ยต้องเป๊ะหมดทุกคำพูดนะครับพี่หนึ่งเองมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะก่อนอัดหรืออะไรเงี้ยคือผมก็จะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็วิธีการรูปแบบนะครับเพราะว่าบางครั้งเวลามันไม่ได้เยอะเป็นช่วงที่ผมมีในประมาณนาทีกว่าซึ่งทุกคำพูดต้องเป๊ะหมดนะครับผิดพลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องมีการซ้อมการท่องจำนะครับแล้วก็ฟังในสคริปต์แล้วก็ทำความเข้าใจในสคริปต์เพราะว่าสคริปต์สำคัญนะครับเวลาเราพูดไปเราจะสื่อให้ถึงประชาชนได้เนี่ยก็ต้องใช้ใจสื่อเข้าไปนะครับไฮโซมากเลยค่ะมีสตูดิโอในบริษัทของตัวเองคุณไอเดียมากเลยนะคะถ้าขอบ้างได้ไหมคะไปสตูดิโอจัดอยู่ที่บริษัทจะได้ไม่ต้องขับรถมางานเยอะเหมือนกันมากันอีกข่าวหนึ่งกับรถ Porsche คันนี้แพงมากๆถูกประมูลไปนะคะของ Janis Joplin ถูกประมูลไปด้วยราคา 1.76 ล้านดอลลาร์เลยค่ะรถ Porsche คันงามของนักร้องสาว Janis Joplin ตำนานศิลปินร็อกผู้ล่วงลับถูกประมูลไปด้วยราคา 1,760,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ63ล้านบาทโดยใช้เวลาประมูลเพียง5นาทีเท่านั้นเองค่ะและราคานี้นะคะยังทำลายสถิติเป็นรถ Porsche 3564ที่แพงที่สุดในโลกอีกด้วยตัวแทนจาก Sotheby's ผู้จัดการประมูลครั้งนี้เผยว่ารถ Porsche 3564 Cabriolet เครื่องยนต์ 1,600cc คันนี้ Janis Joplin ซื้อมันมาเมื่อปี 1968 โดยแรกเริ่มรถคันนี้เป็นสีขาวแต่เธอเห็นว่ามันน่าเบื่อเลยวาดลวดลายสีสันสดใสสไตล์ศิลปะ Psychedelic ลงไปเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวเองรถนี้มีลายมากมายเลยค่ะทั้งผีเสื้อแมงกะพรุนเห็ดและมีรูปหน้าตัวเธอเองและเพื่อนๆในวงลงไปด้วยรถคันนี้เจนิสรักมันมากและใช้ขับไปที่ต่างๆทุกวันจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตรถคันนี้ถูกพบจอดอยู่ที่ด้านนอกฮอลลีวูดโฮเทลเมื่อวันที่4ตุลาคมปี1970ซึ่งเจนิสเสียชีวิตด้วยการเสพยาเกินขนาดในห้องพักของเธอจากนั้นรถก็ตกเป็นของครอบครัวซึ่งได้รับการดูแลรักษาอย่างดีแม้ว่าอยู่ไปไม่นานสีรถก็ลอกออกทางครอบครัวของเธอก็ได้ว่าจ้างให้ศิลปินคนอื่นมาซ่อมแซมลายเพื่อให้อยู่สภาพที่สมบูรณ์จากนั้นนะคะ Rock and Roll Hall of Fame and Museum ก็ได้มาขอเช่าไปจัดแสดงที่ Cleveland มาตั้งแต่ปี1995จนครอบครัวตัดสินใจที่จะขายมันเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งรายได้จากการขายนะคะครอบครัวจะนำไปมอบให้กับการกุศลในชื่อของ Janis Joplin ต่อไปอ
ก็ต้องเหมาะสมกับคนที่ชอบรถวินเทจนะคะเพราะว่าเมนเทนแนนซ์หรือค่ารักษานี่บำรุงรักษาของเขานี่แพงมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะหมดเวลาแล้วกับ Hi So Happening และชุดพิธีกรในวันนี้ขอขอบคุณจิรวัฒน์ค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ นะแพงเกินสวยมากแต่ถามว่าให้กล้าขับไหมก็ไม่ไหวไม่ไหวสีสันแหมสุดยอดจริงเดี๋ยวกลับมาครับ True Shot Update ครับ